สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับผมชยศจิวังกูลนะครับก็มาพบกับผมนะครับในส่วนของทางด้านอัปเดตนะครับในทางด้านสัญญาณเทคนิคนะครับตัวเซตนะครับตัวทีเฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำด้วยนะครับโอเคก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของทางด้านสัญญาณเทคนิคก่อนนะครับของตัวเซตอินเด็กซ์นะครับก็ภาพรวมนะครับของตัวเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรามองกันไว้นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเรายังคงมุมมองอยู่นะครับคือในลักษณะของการกลับตัวนะครับเป็นแบบinward head and shoulder อยู่นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อแม้เราบอกแล้วนะครับว่าเขาจะต้องไม่หลุดตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็คือ1340นะครับตรงนี้ห้ามหลุดไปเลยนะครับก็ถ้าโดยรวมนะครับเซตมีการพักตัวหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ถ้าไม่หลุดแนวเนี้ย1340นะครับเรายังมีความคาดหวังว่าตัวดัชนีเนี่ยจะฟื้นตัวขึ้นแบบ Invert Head and Shoulder นะครับแล้วก็มีเป้าหมายที่บริเวณประมาณนี้1390นะครับถึง 1,400 จุดนะครับอันนี้เป็นแนวฟื้นตัวขึ้นไปนะครับถึง 1,400 จุดนะครับประมาณนี้ 1,400 จุดตึ๊ดนะครับอันนี้คือแนวกรอบกว้างๆให้ดูก่อนนะครับว่าตัวเซตเนี่ยมันจะที่เรามองไว้นะครับประมาณนี้นะครับส่วนในระหว่างวันนะครับในวันนี้เรามองภาพยังไงนะครับก็คือเมื่อวานนี้นะครับมีการรีบาวด์ขึ้นมาติดตรงบริเวณเส้น10วันได้พอดีเลยนะครับอย่างไรก็ตามอินดิเคเตอร์เนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยมันมีความขัดแย้งกันนะครับก็คือมันเริ่มแฟดๆนะครับ RSI ก็เริ่มไม่ยกนะครับ MACD โอเคยืนเหนือ0ดีนะครับแต่ว่าก็เริ่มแกว่งออกข้างๆมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนโมเมนตัมแบบนี้มันทำให้ระยะสั้นๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดการพักตัวนะครับเพราะนั้นวันนี้เรามองภาพคล้ายๆกับเมื่อวานนี้นะครับคือเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับแกว่งตัวนะครับกรอบที่เราให้ไว้วันนี้นะครับกรอบด้านล่างนะครับก็คือโลเมื่อวานนี้แถวโลเมื่อวานนี้เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับ1350นะครับอันนี้เป็นกรอบด้านล่างนะครับส่วนกรอบด้านบนนะครับก็ประมาณสัก1365นะครับ1370นะครับก็คือผมมองว่าวันนี้น่าจะเป็นการรักษาของการแกว่งตัวอยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะนั้นกลยุทธ์ทำยังไงก็แน่นอนก็ลงนะครับลงมาที่บริเวณแนวรับ1350เราก็ดูจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรีบาวนะครับส่วนถ้าเด้งขึ้นไป1365 1370ก็ดูจังหวะของการขายทำกำไรออกไปนะครับอันนี้เป็นกลยุทธ์ทางด้านตัวสัญญาณเทคนิคนะครับในส่วนของตัวเซ็ตอินเด็กซ์นะครับโอเคต่อมานะครับถัดมาเรามาดูหุ้นแนะนำบ้างนะครับก็จะเป็นตัว BLA นะครับแล้วก็ตัว Tasco นะครับมาดูตัวแรกก่อนนะครับตัว BLA นะฮะตัว BLA นะครับแนวโน้มกราฟนะครับในช่วงนี้เนี่ยยังเป็นลักษณะของการกลับตัวแบบตัว U นะครับขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลองดูสังเกตเนี่ยวอลลุ่มมันเริ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์เนี่ยมันเริ่มชี้ขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่ามีโอกาสของการฟื้นตัวขึ้นนะครับประกอบกับในเรื่องของผลประกอบการเนี่ยที่มีการคาดการณ์นะครับถ้าใครจำกันได้นะครับช่วงไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยตัวโควิดเนี่ยโอ้โหระบาดมากนะครับทำให้หลายๆท่านเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะครับก็มีการทำประกันเกี่ยวกับโควิด19นะครับแต่ว่าเป็นไงครับยอดเคลมแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นโควิดเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน้อยมากเพราะนั้นทำประกันเยอะนะครับแต่ว่าคนมาเคลมน้อยแน่นอนผลกำไรของตัวบริษัทประกันสุขภาพตรงโรคร้ายตรงเนี้ยดีขึ้นแน่นอนนะครับซึ่ง BRA ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะนั้นก็ไม่แปลกนะครับที่ช่วงนี้จะมีแรงเก็งกำไรเข้ามานะไม่ว่า
ฉพาะไม่ใช่เฉพาะ BRA นะครับ THIE เมื่อวานนี้ก็ Ceiling นะครับก็เป็นตัวนึงที่ผมเคยแนะนำไปในช่วงบ่ายด้วยนะครับก็เลยมากลับมาแนะนำตัวกลุ่มประกันในวันนี้นะครับแนวรับนะครับ18บาทนะครับแนวต้าน 18.6 นะครับแล้วก็ 18.9 จุดคัทลอสที่ 17.6 นะครับอีกตัวนึงนะเป็นตัว Tasco นะครับอันนี้ก็เหมือนในกลยุทธ์นะครับก็โดยรวมยังเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยยืนเกาะเส้น10วันมาต่อเนื่องเลยนะครับอินดิเคเตอร์แต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีการขัดแย้งกันถ้าลองสังเกตดีๆนะครับRSI ยกขึ้นนะครับแต่ว่า MACD มันทิ้งตัวลงนะครับประกอบกับวอลุ่มมันไม่ค่อยมีด้วยนะครับเพราะนั้นตัวนี้เราเน้นเป็นลักษณะของการย่อนะครับในการเข้าซื้อนะครับไม่ไล่นะครับไม่ไล่ราคานะครับแนวรับเนี่ยเราให้ไว้ที่26บาทนะครับแนวต้านที่ 27.75 นะครับบริเวณไฮเดิมของเขานะครับแล้วก็ผ่านได้ก็ดูแถว30อีกทีนึงนะครับจุดคัทลอสที่25บาทนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของตัวซีรีส์ยูบ้างนะครับเซ็ต50ซีรีส์ยูนะครับก็ต้องบอกว่าโดยรวมแม้ว่าเมื่อวานนี้จะมีการรีบาวขึ้นมาก็จริงแต่ถ้าลองสังเกตดีๆนะครับทั้งอินดิเคเตอร์ทั้งตัวแท่งเทียนยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวแท่งเทียนนะครับก็ยังปิดต่ำกว่าเส้น10วันนะครับอินดิเคเตอร์ก็ดูจะแฟลตๆนะครับออกจะทิ้งลงด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเนี่ยภาพมันยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นสำหรับตัวทีเฟกนะครับเราเน้นเป็นลักษณะของการเปิดลองช่วงอ่อนตัวกลยุทธ์เหมือนเดิมเลยนะครับเปิดลองช่วงอ่อนตัวนะครับแนวรับเราก็ให้ไว้ที่เดิมด้วยนะเราไม่ได้เปลี่ยนแนวรับเลยนะครับที่878นะครับแล้วก็873นะครับแล้วก็จุดคัทลอสที่870นะนะครับส่วนแนวต้าน890แล้วก็895นะครับเน้นลองช่วงอ่อนตัวนะครับช่วงย่อนะลองช่วงย่อนะครับมาดูทองคำบ้างครับโอ้โหต้องบอกว่าช่วงนี้ร้อนแรงมากนะครับเมื่อคืนก็ขึ้นไป 1,900 เลยนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนคอมเมนต์อะไรนะครับเราก็มาถูกทางตลอดนะครับเพราะเราเน้นเรื่องของการลองโพซิชันมาตลอดนะครับตัวทองคำก็ไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมนะครับก็แค่ขยับแนวต้านให้นะครับก็คือเราเป็นลักษณะของการเปิดลองนะครับเพื่อขายที่บริเวณ 1,900 นะครับถ้าผ่านได้ 1,920 นะครับเป็นแนวต้านแนวรับนะครับ 1,875 แล้วก็ 1,860 นะครับจุดคัทลอสที่ 1,840 นะครับมาดูในส่วนของทางด้านบล็อกเทรดบ้างนะครับบล็อกเทรดตัวแรกเป็นตัวปตท. GC นะครับก็โดยรวมนะครับเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับราคามีการดิดตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น10นะฮะอินดิเคเตอร์ก็ใช้ได้นะครับก็เน้นเป็นลักษณะของการเปิดลองนะครับเพื่อขายที่บริเวณแนวต้านนะครับ 51.25 นะครับถึง 52.5 นะครับส่วนแนวรับนะครับ 49.5 นะครับคุดคัทลอสที่ 48.50 นะครับตัวนึงเป็นตัวฮาน่านะฮะฮาน่าโดยรวมเนี่ยก็ต้องถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะเป็นทิศทางขาขึ้นมาสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูกราฟยาวๆอีกทีนึงเนี่ยลองดูนะฮะเป็นกราฟทิศทางขาขึ้นมาสวยงามเลยนะครับล่าสุดก็ยังยืนปิดกับเส้น10นะครับอินดิเคเตอร์ก็ยังโอเคนะครับก็ยังเป็นลักษณะการเปิดลองนะครับเพื่อขายที่บริเวณแนวต้านนะครับ35บาทเป็นไฮเดิมของเขานะครับแล้วก็37บาทเป็นแนวต้านถัดไปนะครับส่วนแนวรับนะครับ 32.5 นะครับแนวคัทลอสที่31.5 นะครับโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในส่วนของทางด้านอัปเดตนะครับในส่วนของสัญญาณเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเซ็ตอินเด็กซ์นะครับทีเฟกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวทองคำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปถามตอบบ้างนะครับตอบคำถามกันบ้างสวัสดีนะครับทุกท่านเลยคุณเพนนีนะครับคุณซินดี้คุณมู่หลานนะครับคุณทัศนีนะครับพี่วิสิตนะครับพี่นายนาคุณป้ายนะครับพี่นงนภัทรนะครับคุณปิยะนะฮะคุณแอนนะครับคุณปะภัยวันนะครับแล้วก็พี่จักริดด้วยพี่ฉัตรวรงค์นะครับรบกวนอาจารย์ดูแนวรับแนวต้าน HSR นะฮะต้องบอกว่าถ้าการาฟแบบนี้ผมไม่ชอบเลยนะครับผมไม่ชอบเลยการาฟแบบนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าการาฟแบบนี้ทำไมถึงไม่ชอบนะฮะ
ก็ลองดูลักษณะแบบนี้ละกันนะครับคือกราฟเนี่ยมันเป็นลักษณะของอันนี้เป็นไฮครับไฮเขาทำต่ำลงเห็นไหมฮะโลทำต่ำลงเห็นไหมฮะเพราะนั้นภาพเนี่ยชัดเจนมากนะว่ามันเป็นลักษณะแบบไซด์เวย์ลงไซด์เวย์ดาวลงมานะครับซึ่งการเล่นในไซด์เวย์ดาวผมคิดว่าโอกาสของการได้กำไรมันค่อนข้างน้อยนะประกอบกับเนี่ยลองดูสัญญาณนะครับประมาณสัก2อาทิตย์ละไม่สามารถยืนเส้น10วันได้เลยนะครับเพราะนั้นไม่เอานะฮะไม่รับดีกว่านะครับรอให้มันรีบาวขึ้นมานะครับยืนเนี่ยเส้น10 2บาท 2.1 ให้ได้นะครับเราค่อย follow ดีกว่านะครับถ้ายืนไม่ได้ก็ยังไม่เอานะครับอ่ะโอเคติดสีตรัง37บาทโอ้ไปติดตอนไหนฮะสีตรังรอบนี้ยังไม่ถึงเลยเนาะ37บาทเหรอฮะโอ้ติดโอ้โหไกลมากเลยนะฮะก็เป็นว่าจริงๆเมื่อวานนี้เขาหลุดแนวรับแล้วนะฮะบริเวณที่เนี่ย 24.8 นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆถ้าตามคำแนะนำเลยนะตามแสงเทคนิคเลยนะครับคัทลอสนะครับยกเว้นว่าเขาจะดีดตัวขึ้นมายืนเหนือ25บาทได้ครั้งหนึ่งตรงนั้นถึงจะถือได้นะครับถ้ายืนไม่ได้คัทลอสนะครับ 24.8 เป็นจุดแนวคัทลอสนะฮะ GTC ภาพรวมยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับก็ยังยืนรันเส้น10ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าไม่หลุด10บาทก็ยังถือต่อไม่มีอะไรนะครับแนวรับโทษทีครับแนวรับก็ประมาณ10บาทนั่นแหละ10บาท10บาท10นะฮะแนวต้านก็หายเดิม11บาทนะครับแนวรับแนวต้านมาโครนะฮะโอ้มาโครกราฟดีนะฮะกราฟดีเลยเด้งขึ้นมาสวยเลยนะฮะถือว่าสวยเลยนะฮะแนวรับประมาณ70สตางค์ก็แล้วกันนะครับส่วนแนวต้านประมาณแถวนี้นะ80สตางค์นะครับกราฟใช้ได้เลยนะครับกราฟใช้ได้แต่ว่าความต่อเนื่องของวอลลุ่มเนี่ยมันยังไม่เห็นนะครับเพราะนั้นก็อาจจะดูนิดนึงนะวันนี้ว่ามีวอลลุ่มเข้ามาหรือเปล่าถ้ามีวอลลุ่มต่อเนื่องเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเก่งกำไรได้เลยนะครับโอเคนี่ก็ครบถ้วนเนาะน่าจะไม่มีคำถามละโอเคครับผมสรุปนะครับภาพรวมวันนี้เรามองภาพคล้ายๆเมื่อวานนี้นะครับเป็นลักษณะการแกว่งตัวนะครับมีการย่อตัวลงมานะครับก่อนแนวรับที่เราให้ไว้คือแนวรับสำคัญเลยนะ1350นะครับตรงนั้นห้ามหลุดเลยนะอันนี้หมายถึงว่าเล่น day trade ในระหว่างวันนะครับส่วนแนวรับสำคัญจริงๆที่เรามองไว้นะครับคือ1340เป็นแนวที่เรามองไว้นะครับอย่าลืมนะเป็นการกักตัว inward tendency shoulder ถ้าไม่หลุดยังลุ้นได้ถ้าหลุดต้องลดพอร์ตลงนะครับส่วนหุ้นแนะนำนะครับจะเป็นตัว BLA นะครับแล้วก็ตัว Tusco นะครับมีถามมาตัวสุดท้ายนะครับตัว B Green นะฮะคัดตรงไหนนะครับ B Green นะครับแนวคัดลอสคือ50บาทนะฮะ50บาทนะครับอ่ะนะครับอ่ะโอเคก็ตอบครบถ้วนนะทุกคำถามเลยโอเควันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพุธนะครับเราหยุดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ